จบแบบนี้ไม่ได้ค้างเติ่งต้องรอได้แค่ไหนวะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูซีรีส์จาก Disney Plus Loki ตอนแรกก็บอกทุกๆคนเอาไว้ในคลิปที่แล้วนะครับตอนที่รีวิว Destiny Warrior ว่าเป็น Destiny Evil Infinite Darkness ถ่ายไว้แล้วแต่พอดีนับวันไปมาเฮ้ยโลกิเข้าแล้วดิวะขอพูดถึงโลกิก่อน ต้องบอกก่อนนะครับว่าการรีวิวซีรีส์โลกิครั้งนี้มีสปอยนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยไปดูก่อนแต่ไอ้เหี้ยไม่ต้องพูดอะไรมากใครที่เป็นสาวก Marvel ใครที่เป็นแฟนของ MCU อยู่แล้วเนี่ยไอ้เหี้ยต้องดูยิ่งนี้นะเป็นคำแนะนำพร้อมคำเตือนจากคนที่ดูซีรีส์โลกิจบแล้วละกันใครที่ยังไม่ได้ดูแล้วรอว่าออกให้จบก่อนปั๊บแล้วเดี๋ยวค่อยดูรวดเดียวเริ่มดูได้แล้วครับพูดได้แค่นี้ละกันอันนี้ยังไม่สปอยนะครับคือผมจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยผมก็ตัดสินใจอยู่เหมือนกันว่าจะรอให้ซีรีส์ออกครบก่อนแล้วค่อยไปดู6ตอนรวดอะไรเงี้ยชอบอย่างนั้นชอบอย่างนั้นมันจะได้ต่อเนื่องเข้าใจแต่ว่าระหว่างทางกว่าจะครบ6ตอนอ่ะโอ้โหทุกคนแบบอู้พอวันพุธปั๊บเอาแล้วไอ้เหี้ยแม่งทุกคนพูดถึงนั่นนี่นู่นพอวันพุธต่อไปเอาอีกแล้วไม่ไหวผมต้องดูตอนผมดูนี่ผมดูตอน4มั้ง4ตอนรวดเลยแล้วก็ตอนที่5อัปเดตประจำสัปดาห์พอจบตอนที่6พูดเลยว่าไม่มีเหตุจำเป็นจะต้องรอดูครับเพราะว่ายังไงมึงก็ค้างเอาแค่นี้แล้วกันนะครับไปดูเถอะแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับและซีรีส์กับสปอยปิดตรงนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยขอพูดสรุปในส่วนของอีสเตอร์เอ็กที่อยู่ในซีรีส์โลกิครั้งนี้นะครับคร่าวๆเท่าที่ผมจำได้นะอีสเตอร์เอ็กอันแรกเป็นแข่งEnterprise ในช่วงหนึ่งของซีรีส์นะครับมันจะมีภาพที่เห็นบรรยากาศนะแล้วมันจะมีตึกนึงนะครับผมเป็นหน้าตาคล้ายๆตึกของ Avengers นะครับผมแต่ว่าที่ตึกอ่ะมันจะเขียนว่าแคงซึ่งมันก็จะตรงกับแคง Enterprise ในคอมิกและคนที่เป็นเจ้าของแคง Enterprise ก็คือ Nathaniel Richard ซึ่ง Nathaniel Richard ก็จะได้เป็น Iron Lad นะครับผมหรือเป็นแคง The Conqueror นะครับผมคนเดียวกันชะตากรรมของคนคนนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่เป็นหนึ่งใน Young Avengers นะครับผมแต่บั้นปลายชีวิตของเขาอ่ะถูกขีดเอาไว้ว่ายังไงซะคุณก็จะต้องกลายเป็นแคง The Conqueror นั่นเองส่วนข้อมูลลึกๆของตัวละครตัวนี้นะครับก็ลองเซิร์ชใน YouTube ดูก็ได้นะครับผมมีช่องที่ทำเกี่ยวกับแคง The Conqueror ไว้เยอะมากอีสเตอร์เอ็กต่อไปที่เขาหยอดลงในบรรยากาศอีกเช่นเคยนะครับผมอยู่ใน The Void เหมือนกันครับเมื่อกี้อีสเตอร์เอ็กแรกอยู่ใน The Void นะครับผมอันนี้ก็อยู่ใน The Void เหมือนกันตอนลงไป The Void ปวดหัวเลยกูบอกเลยนะตอนลงไป The Void นี่พ่วงกับและคนเขียนบทเหมือนแบบสนุกนี่คือสวนสนุกของพวกกูแล้วที่หยอดอยากจะหยอดและหยอดอะจริงๆของพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ทางคนเล่าเรื่องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จะพูดว่าสนุกมันก็ไม่ถูกจริงแล้วอ่ะเพราะว่าการหยอดอีสเตอร์เอ็กแบบเนี้ยมันก็หมายความว่านักเล่าเรื่องผู้กำกับคนเขียนบทเขาก็ต้องทำงานทำการบ้านเยอะกว่าปกติเพราะฉะนั้นจะพูดว่าสนุกไหมนี่ผมไม่กล้าการันตีต้องไปถามเจ้าตัวเอาเองนะครับว่าเขาสนุกไหมแต่ที่แน่ๆคือแม่งหยอดกันเหนื่อยคนดูแม่งยังเหนื่อยเลยเพราะฉะนั้นคนเล่าเรื่องเหนื่อยกว่าคนดูประมาณ10เท่านะครับผมเวลาเราทำหนังไงเพราะฉะนั้นอีสเตอร์เอ็กต่อไปนะครับเป็นหมวกของเยลโลว์แจ็คเก็ตในซีนที่เราเห็นเนี่ยที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยนะครับมันจะเป็นไซส์ที่ใหญ่กว่าปกตินะและไม่แน่ใจว่าเยลโลว์แจ็คเก็ตเนี่ยมาถึงที่นี่ได้ยังไงอะไรก็น่าจะเป็นอีสเตอร์เอ็กที่หยอดมาเหมือนกับว่าหยอดพอให้แฟนๆได้แบบดูได้หาได้จับผิดซึ่งจริงๆไอ้เรื่องการหยอดอีสเตอร์เอ็กในหนัง Marvel เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมระหว่างคนเล่าหนังกับคนดูไปแล้วนะที่แบบเขาจะหยอดแล้วเราก็หาแล้วเขาก็หยอดแล้วเราก็หาภาคหลังๆนี่แม่งหยอดแล้วก็หาไอ้เหี้ยหยอดกันเหนื่อยก็หากันเหนื่อยอีสเตอร์เอ็กต่อไปเรายังอยู่ใน The Void นะครับผมเป็นเฮลิคอปเตอร์อันนึงนะครับเหลืองๆจอดอยู่ในพุ่มไม้มุมนึงเขียนข้างเฮลิคอปเตอร์ว่า
ธานอสนะครับผมพูดว่าธานอสไม่ได้อีกเดี๋ยวบางคนบอกว่าพี่ไม่ใช่ธานอสเป็นเธานูสก็เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีภาษาอังกฤษเขียนว่าเธานูสซึ่งมันจะเชื่อมโยงกับคอมิกนะครับผมที่เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ธานอสขับแย่งคอสมิกคิวบ์อีสเตอร์เอ็กต่อไปนะครับผมเป็นสิ่งที่ตอนแรกอะผมดูแล้วผมสงสัยมากเป็นรถที่โอเว่นนะครับผมเขาขับใน The Void Oven ก็ชื่ออะไรว่า Mobius 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 เขาขับรถพิซซ่าที่มีโลโก้ดึงดังดึงดังดึงดังตอนดูอ่ะผมจำไม่ได้ว่าคืออะไรผมแค่รู้สึกว่าไอ้มันคุ้นๆจังวะพอผมไปเซิร์ชๆนะครับเขาก็มีการเชื่อมโยงกันนะครับว่ารถคันนี้มันเป็นรถที่มีหน้าตาคล้ายพิซซ่าแพลเน็ตใน Toy Story พิซซ่าเอ็กต่อมานะครับผมอยู่ใน The Void เช่นกันนะครับเป็นทอกบ Frogนะครับผมซึ่งฟรอกเนี่ยจะอยู่ในช่วงช็อตหนึ่งนะครับที่จังหวะแบบนี้เรียกทิ้วลงนะครับผมทิ้วลงมาผ่านชั้นดินนะครับผมและในชั้นดินนั่นเนี่ยมันจะมีโหลอันนึงนะที่ขังฟรอกเอาไว้ในโหลแล้วฝังไว้ใต้ดินนะครับผมบนโหลนั้นก็จะมีค้อนโยเนียอยู่ด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นค้อนของฟรอกนั่นแหละนะครับผมซึ่งข้างโหลเนี่ยเขาจะเขียนตัว T และ365เอาไว้ข้อมูลเท่าที่ผมหาได้นะครับผมมันจะเชื่อมโยงอยู่กับ1อย่างก็คือเชื่อมโยงกับคอมิกที่ตัวละครทอกบพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับตัวละครทอกบเนี่ยออกมาครั้งแรกก็คือในตอนะครับผมเล่มที่364 365แถวๆนี้นะครับผมซึ่งในคอมิกตอนเล่มที่364 365เนี่ยผมไปหาข้อมูลเขาก็บันทึกเอาไว้ว่าเป็นช่วงที่ทุกๆคนได้รู้จักกับทอกบประมาณนั้นประมาณนั้นอีสเอ็กต่อมานะครับผมที่อยู่ใน The Void นั่นแหละเป็นยานนะครับเป็นรูปทรงแบบทรงเหมือนเป็นเกลียวๆนิดนึงยานนั้นก็คือเป็นยานของโรแนนนะครับผมตัวละครวายไลท์ที่อยู่ใน Guardian of the Galaxy อีสเตอร์เอ็กต่อมายังอยู่ที่ยานนะครับผมเป็นซากยานที่อยู่ใน The Void ยานเฮลิเคลียนของหน่วยคิวเป็นยานที่เราคุ้นเคยดีนะแล้วก็อีสเตอร์เอ็กต่อมานะครับผมเป็นหัวของ The Living Tribunal หรือตัวละครสามหน้าจริงๆตัวละครตัวนี้เนี่ยใครเป็นสาวกคอมิกก็คงรู้จักกันดีแต่ใครที่ไม่เคยติดตามคอมิกแล้วก็ดูแค่ MCU ก็อาจจะไม่คุ้นตาหน่อยเพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดเผยตัวในจักรวาล MCU นะครับผมแต่ว่าเป็นตัวละครสำคัญแหละก็คือถ้าพูดถึงความเก่งกาจและยิ่งใหญ่นะก็เป็นรองแค่วันอโบฟอร์เท่านั้นเองก็ประมาณนี้นะครับอีสเตอร์เอ็กประมาณนี้จริงๆยังมีอีกยังมีล็อกซ่อนมีโลกิเพรสิเดนต์และยังมีมากมายเอาเป็นว่าผมสรุปไว้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันว่าในเดอะวอยด์เนี่ยมันเป็นเหมือนสถานที่ที่ถ้าพูดถึงในมุมที่ผมถนัดก็คือมุมของคนทำงานนะครับผมก็เป็นสถานที่ที่แม่งหวานหมูเลยคนเล่าเรื่องแม่งหวานหมูเลยคือหยอดแม่งหยอด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 เชื่อไหมว่าตอนผมดูซีรีส์เนี่ยผมแม่งไอ้หยอดหนักมากไม่หยอด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 แทบจะพอดหากันเลยอ่ะใครที่ต้องการที่จะดูคอนเทนต์เกี่ยวกับเก็บอีสเตอร์เอ็กทั้งหมดเนี่ยมีช่องอื่นเขาทำอยู่นะครับผมลองไปเซิร์ชดูก็ได้แต่หนึ่งเรื่องที่ขอทบทวนกันอีกสักนิดนึงนะครับก่อนจะพูดความรู้สึกก็คือตัวละครตัวละครที่ผมอยากจะพูดถึงมากๆและไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือแคงเดอะคอร์เคเลอร์ก็ยืนยันแล้วแหละว่าตัวละครผู้คงอยู่ที่โลกิกับซิวี่ไปเจอตอน EP 6ก็คือแคงเดอะคอร์เคเลอร์รับบทโดยโจนาธานเมเจอร์ซึ่งจริงๆแล้วสำหรับโจนาธานเมเจอร์เนี่ยผมรู้สึกผิดนิดหน่อยเพราะผมเคยรอผลงานเขาตัวหนึ่งอยู่ที่เขาแสดงนำนะครับก็คือซีรีส์ที่ชื่อว่า Lovecraft Country ทาง HBO นะครับผมถ้าใครอยากจะดู Lovecraft Country ผลงานของโจนาธานเมเจอร์ก็ไปดูใน HBO Go นะแต่ว่าผมจะพูดความรู้สึกเล็กๆแล้วกันสั้นๆก็คือสาเหตุที่ผมรู้สึกผิดเพราะว่าผมดูไปได้สัก2ตอน3ตอนแล้วผมรู้สึกว่าซีรีส์มันเอื่อยๆหน่อยมันจืดๆนะครับเล่าเรื่องแบบเล่าไปเรื่อยๆแล้วมันเล่าไปเรื่อยๆจริงๆนะมันก็เล่าไปของมันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือเอาจริงๆถ้าจะดูดูค่าเวลาได้ครับไม่มีปัญหาเลยนะครับผมแต่ว่ามันซีรีส์มันก็จะจืดๆหน่อยไม่ค่อยจะตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมก็รู้สึกผิดนิดนึงเพราะว่าตอนที่รอดูคือโอ้โหแม่งตอนเห็นตัวอย่างน่าดูมากไอ้เลิฟคราฟต์คันทรีแต่พอไปดูจริงก็จืดๆอ่ะ
เรามาพูดถึงบทบาทล่าสุดของโจนาธานเมเจอร์ดีกว่าที่มารับบทเป็นแคงเดอะคอร์เคอเรอร์เจ้าตัวพูดเองเลยนะว่าเขาถูกเรียกในหลายชื่อนะครับผมและในลิสต์ที่เขาพูดชื่อมันก็จะมีเดอะคอร์เคอเรอร์อยู่ด้วยมันก็เป็นตัวการันตีแล้วแหละว่าเขาก็คือแคงเดอะคอร์เคอเรอร์นั่นเองซึ่งในซีนตอนท้ายนะครับผมมันเป็นส่วนบริบทสำคัญมากคือสำคัญมากเว้ย EP 6มันเป็น EP ที่แม่งสำคัญถึงขั้นที่ว่าถ้าสมมติคุณแบบว่าไม่ได้ดูแวนด้าวิชั่นหรือไม่ได้ดูฟอลคอนแอนด์เดอะวินเทอร์โซลเจอร์ยังไม่ซีเรียสเท่ากับคุณไม่ได้ดูโลกิคือพูดเลยนะว่าถ้าใครไม่ได้ดูซีรีส์โลกิอ่ะมึงดูเรื่องราวของ MCU ต่อจากนี้ไม่รู้เรื่องแน่คือผมกล้าพูดว่าแม่งไม่รู้เรื่องแน่ๆแม่งเป็นไฟบังคับยิ่งกว่าบังคับไอ้ที่ผมรู้สึกตัดสินใจถูกอ่ะที่ดูเลยไม่รอจนจบ EP 6แล้วค่อยดูอ่ะเพราะยังไงแม่งก็ค้างตอนจบ EP ผมแทบแบบ What the f- ไอ้เหี้ยมึงทิ้งโลกิไว้ใน TVA ที่อยู่อีกไทม์ไลน์หนึ่งแล้วไทม์ไลน์นั้นแม่งไม่รู้จักโลกิคนนี้อ่ะอันนี้ก็คือโลกิในไทม์ไลน์นั้นอาจจะไม่ได้หน้าตาแบบนี้ก็ได้ไงอันนี้เราก็พอจะเก็ตได้แต่แบบไทม์คีเปอร์ในไทม์ไลน์นั้นน่ะถูกแทนที่ด้วยผู้คงอยู่คือถูกแทนที่ด้วยรูปปั้นของโจนาธานเมเจอร์แล้วก็จบไอ้เหี้ยส้นตีนจบแบบนี้ไม่ได้นี่พอจบซีรีส์ปั๊บกูอยากรู้เลยไฟกีกับทีมงานบอกกูมาเดี๋ยวนี้ว่ามึงถ่ายซีซั่น2กันหรือยังไอ้เหี้ยถ้ามึงไม่ถ่ายซีซั่น2กันทีมีคนลงแดงตายกูคนนึงอะไอ้เหี้ยจริงกูคนนึงอะลงแดงตายแน่ไอ้เหี้ยมึงอาทิตย์หน้าได้ดูเลยไหมซีซั่น2อะเฮ้ยจบแบบเดี๋ยวโลกิจะมาซีซั่น2กูไม่อยากจะรู้ว่าโลกิจะมีซีซั่น2มั้ยกูอยากรู้ว่าโลกิซีซั่น2อ่ะจะมีเมื่อไหร่เนี่ยกูอยากรู้มากเลยไอ้เหี้ยเราก็ต้องรอดูต่อไปไม่รู้จะเมื่อไหร่อีกเฮ้ยมึงเพราะว่าเอาจริงๆใน MCU คิวจ่อมันก็มีโอ้โหอีกเยอะเลยกลายเป็นว่าตอนแรกอ่ะก่อนที่จะดูโลกิ EP 6อ่ะนะผมมีความคิดว่า What if โอ้แม่งก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องดูแหละไฟบังคับเนาะเราก็อยากดูโหแม่งอยากไปเห็นน่ะแต่พอดูโลกิ EP 6จบปั๊บไม่ใช่แค่อยากเห็นแล้วไอ้เหี้ยต้องดูไอ้เหี้ยมันเหมือนเป็นเค้าเรียกเป็นเอฟเฟคที่กระทบกันน่ะโอ้ยเอาเป็นว่าเรามาทบทวนกันหน่อยทบทวนกันหน่อยถือว่าทบทวนกันหน่อยนะครับผมสิ่งที่เขาบอกเอาไว้ใน EP 6ตัวละครตัวนี้บอกเอาไว้ว่าตัวเองอ่ะคือนักวิทยาศาสตร์จากศตวรรษที่31ซึ่งได้ค้นพบว่าจักรวาลเนี่ยซ้อนอยู่บนตัวเขาเองเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนและตัวตนอื่นๆของเขาในจักรวาลคู่ขนานก็ค้นพบสิ่งเดียวกันในเวลาเดียวกันจากนั้นตัวตนต่างๆก็เริ่มเดินทางไปยังมิติอื่นๆของกันและกันและเริ่มต้นแบ่งปันความรู้และเทคโนโลยีระหว่างโลกและความเป็นจริงซึ่งกันและกันแต่สิ่งที่น่ากลัวที่ตัวละครแคงเดอะคอร์เคอเรอร์ตัวนี้พูดเอาไว้ก็คือไม่ใช่ว่าทุกตัวแปรจะแสวงหาในสิ่งเดียวกันสำหรับตัวแปรบางตัวโลกใหม่มีความหมายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือดินแดนที่ต้องพิชิตและเขายังอธิบายอีกนะว่าสาเหตุที่เขาอยู่ตรงเนี้ยเขาอยู่เพื่อรักษาไทม์ไลน์ให้คงที่และปลอดภัยจากตัวเขาเองในเวอร์ชั่นที่ชั่วร้ายโคตรและจำได้ไหมใน EP นั้นแคงเดอะคอร์เคอเรอร์หรือโจนาธานเนี่ยเขาเสนอ2ตัวเลือกให้โลกิและชิวีตัวเลือกแรกให้โลกิกับชิวีเข้ามูดูแล TVA แทนเขาเลยทำงานต่อจากเขาเลยเพราะว่าเขาโคตรจะเบื่อแล้วเท่าที่ผมทราบมันจะมีแคงอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมที่เป็นแคงที่เบื่อโคตรเบื่อแล้วกูเบื่อแล้วกูไม่อยากทำแล้วอะไรประมาณนี้นะครับคือมีคนเขาเชื่อมโยงกันอยู่แต่อย่างน้อยๆเนี่ยผมเชื่อที่เขาอธิบายว่าผมว่าสิ่งที่แคงคนเนี้ยพูดอ่ะเป็นเรื่องจริงผมเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงใครเชื่อไม่เชื่ออย่างไรก็ลองคอมเมนต์นะบางคนอาจจะมีก็ได้ที่แบบผมเชื่อพี่แต่เชื่อครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูนะครับลองมาพูดกันดูนะครับผมอ่ะตัวเลือกที่2ที่แข่งคนนี้นะครับผมเสนอให้โลกิกับชิวี่ก็คือฆ่าเขาซะแต่เมื่อโลกิกับชิวี่ฆ่าเขาแล้วก็จะมีตัวเขากลับมาอีกแต่มันจะเป็นเวอร์ชั่นที่ร้ายกาจกว่านี้แต่สุดท้ายอย่างที่ทุกคนเห็น
นะครับผมซิวี่ก็หลอกล่อโลกิแล้วก็พักโลกิไป TVA อีกไทม์ไลน์นึงซึ่งไม่ใช่ไทม์ไลน์เดิมด้วยนะครับเพราะว่าโมเบียสจำโลกิคนนี้ไม่ได้เออแล้วซิวี่ก็ฆ่าโจนาธานเมเจอร์ฆ่าแคงคนนี้ไปเห็นป่ะว่าแคงคนเนี้ยเขามีอาการแบบมึงเลือกแล้วนะจะตีความว่าดีใจตีความว่าเยาะเย้ยถากถางตีคำว่าอะไรก็ได้นะครับผมเพราะตัวละครตัวเนี้ยเขาเห็นทุกอย่างรู้ทุกอย่างอย่างที่ผมบอกไงผมเชื่อเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเห็นทุกอย่างเขารู้ทุกอย่างการที่ซิวี่แทงเขาเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าซิวี่ได้เลือกอะไรลงไปเพราะฉะนั้นสีหน้าที่แข่งคนนี้นะครับผมแสดงออกมาให้ซิวี่เห็นก็เหมือนเป็นนัยยะที่ประมาณว่ามึงเลือกแล้วนะยอมรับผลที่ตามมาให้ได้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันเฮียจริงๆคำว่าเดี๋ยวเจอกันแม่งโคตรขนลุกเลยนะไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่าผมมีความรู้สึกว่าผมเชื่อไงผมเชื่อแข่งคนนี้ไปแล้วไงน้ำหนักที่เขาแสดงให้เห็นทั้งจากตัวผู้กำกับจากเรื่องและจากนักแสดงก็ดีนะครับผมเขาแสดงให้ผมเห็นว่าตัวละครเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่เรายังไม่รู้ในตัวเขาเยอะมากและมันร้ายแรงอย่างที่เขาเตือนเอาไว้เพราะฉะนั้นไอ้รอยยิ้มตอนจบก่อนที่แข่งคนนี้จะสิ้นใจไปอ่ะผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยชื่อวิพากษ์แล้วอ่ะยิ่งเขามาย้ำอีกตอนที่โลกิเข้าไปใน TVA แล้วอ่ะแล้วเห็นหน้าโจนาธานเมเจอร์เป็นรูปปั้นนะแล้วแต่งชุดเหมือนแข่งเลยเออแต่งชุดเหมือนแคงเลยแต่แค่ไม่มีหมวกนะผมว่าน่าจะเป็นดีไซน์ของแคงเดอะคอนเคอเรอร์แหละเหมือนอย่างหนังแต่ละเรื่องมันจะมีตัวละครวายร้ายประจำเรื่องถูกไหมแต่ว่าใน MCU อ่ะมันจะมีตัวละครใหญ่วายร้ายใหญ่อ่ะคนแรกที่ผ่านไปก็คือแทนอสถูกไหมครับผมเพราะฉะนั้นซีรีส์โลกิก็เหมือนออกมายืนยันแล้วว่าตัวละครวายร้ายใหญ่คนต่อไปก็คือแคงเดอะคอนเคอเรอร์ผมถึงบอกไงว่าถ้าใครแบบยังไม่ได้ดูแวนด้าวิชั่นยังไม่ได้ดูเดอะฟาวคอนเดอะวินเทอร์โซลเยอร์ยังไม่เท่าไม่ได้ดูโลกิเอออย่างน้อยๆนะผลกระทบนี้แน่ๆถ้าคุณไม่ได้ดูโลกิมาก่อนคือแอนด์แมนควอนตัมมาเนียด็อกเตอร์สเตนเดอะมัลติเวิร์สออฟแมดเนสเนี่ยสองเรื่องเนี้ยถ้าคุณไม่ได้ดูโลกิมาก่อนนะคุณพลาดหนักมากแน่ๆไอ้เหี้ยแม่งเรื่องไทม์ไลน์ต่างๆเรื่องแคงเดอะคอนเคอเรอร์เนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องไปเชื่อมโยงกับควอนตัมมาเนียเดี๋ยวมันจะต้องไปเชื่อมโยงกับ The Multiverse of Madness แน่นอนแล้วเชื่อมโยงแบบหนักมากแน่นอนไอ้คำว่ารู้เรื่องอ่ะคุณอาจจะดูหนังหน้าตอนนั้นรู้เรื่องเว้ยแต่พวกอีสเตอร์เอ็กที่เขาหยอดอ่ะงงแน่นอนจริงหรือไม่ก็คุณอาจจะไม่ว้าวในอีสเตอร์เอ็กบางอันที่คนอื่นเขาว้าวกันอ่ะไอ้ที่เจ็บปวดนะ ทรมานนะจริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นซีรีส์โลกินะเป็นซีรีส์อีกอันนึงที่ไอ้เหี้ยความรู้สึกเดียวกับตอนดูคิงด้อมอย่างเงี้ยตอนดูซีรีส์คิงด้อมเกาหลีผมมีความรู้สึกว่าซีรีส์อันเนี้ยจบได้เหี้ยมากแต่คำว่าเหี้ยสำหรับผมเนี่ยมันมีหลายนัยยะนะเหี้ยสะใจเหี้ยดีเหี้ยไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าของคิงด้อมเนี่ยเป็นเหี้ยดีเหี้ยดีก็คือจบได้เหี้ยดีแท้ค้างเติ่งดีแท้เลย แล้วผลงานของ MCU ผมไม่เคยสัมผัสการจบค้างเติ่งแบบนี้เหี้ยนี่คือครั้งแรกอะที่ผมสัมผัสแบบค้างเติ่งอะค้างจริงๆอะตอนดูซีรีส์จบผมแช่งด้วยเผลอแช่งไปโดยไม่รู้ตัวนะครับแช่งให้ตกรถตกเรือตกท่าน้ำตกเรียนตกตู้ตกสอบสอบตกให้โดนงูรัดแช่งชิบหายไปปวงแรกเพราะว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งว่าจบอย่างนี้ไม่ได้ผมนั่งอึนเลยเออเล่าความรู้สึกให้ฟังตอนที่ผมดูตอนที่6จบอ่ะผมรู้สึกว่าตอนที่6แม่งเป็นตอนที่สั้นที่สุดเลยความรู้สึกกูคือแม่งสั้นที่สุดเลยแล้วพอจบป๊อปโลกิหันไปมองเห็นรูปปั้นโจนาธานเมเจอร์ตั้งตังงานแทนไทม์คีเปอร์3คนนะแล้วแม่งก็พังจบแล้วกูก็เออจบแล้วเหรอเฮ้ยตลกผมหยิบรีโมทขึ้นมากดดูไทม์โค้ดของตัววิดีโออะว่าแม่งเฮ้ยไอ้เหี้ยจบแล้วจริงอะมีเอ็นเครดิตซีนไอ้อุ่นใจขึ้นมานิดนึงอุ่นใจขึ้นมานิดนึงเอ็นเครดิตซีนเครียดกว่าเดิมอีก
เอ็นเครดิตซีนคือบอกว่าเดี๋ยวโลกิจะกลับมาใหม่ในซีซั่น2กูดูเอ็นเครดิตซีนแล้วความรู้สึกกูคือแบบผู้กำกับคนเขียนบทและเควินไฟกีกำลังล้อมวงหัวล้อกูอยู่แน่ๆแบบค้างเติ่งไอ้สัตว์ค้างเติ่งเป็นไงล่ะค้างเติ่งถ้ากูบ้านอยู่ใกล้เควินไฟกีกูจะขี้ใส่ถุงแล้วไปแขวนโหดไปโหดไปไม่เอาขี้ใส่ถุงแล้วไปแขวนก็ได้มันดูเกลียดชังคือไม่ได้เกลียดชังคือยิ่งค้างเติ่งยิ่งรักเลยแต่ว่าตอนนี้ทุกทรมานมากแล้วกูอยากไปเขย่าประตูแล้วแบบกึ่ง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 ไฟกี้กึ่ง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 ไฟกี้มึงทำอย่างนี้ไม่ได้นะต้องรออีกนานแค่ไหนวะอย่างน้อยๆในตัวหนังแบ็ควิดีโอกับชางชีผมว่าคงยังไม่มีอีสเตอร์เอ็กหรือข้อมูลเกี่ยวกับตัวแคง The Conqueror หรือผลกระทบตรงนี้มากมายเท่าไหร่หรอกเพราะว่าโปรเจกต์มันเริ่มไปสักพักแล้วนี่เนาะไอ้2เรื่องเนี้ยมันเป็นเหมือนผลกระทบที่สายช้าเพราะว่ามันเป็นช้าเพราะโควิดไงเพราะฉะนั้นข้อมูลเกี่ยวกับแคง The Conqueror อะไรก็น่าจะยังไม่ได้มีให้เห็นหรอกแต่อย่างน้อยๆใน End Credit Scene เนี่ยหวังได้หวังได้อยู่อ่ะก็รอเดี๋ยวรอดูแต่ตอนเนี้ยคือค้างเติ่งมากอยากดูซีรีส์จริงๆ The Falcon in the Winter Soldier ผมก็ชอบแต่พอมาดูโลกิปั๊บทำให้ผมรู้สึกได้เลยว่าไอ้ที่ชอบจริงแล้วโลกินะพูดเลยนะการเขียนบทในภาพยนตร์ที่1ต้องแมสด้วย2เข้าใจไม่ยากดูเอาบันเทิงก็ได้และ mindset ของแคง The Conqueror คนนี้แม่งเป็น mindset ที่โคตรแบบมันมีนัยยะมีอารมณ์อยู่ในนั้นในแบบที่ผมว่าไอ้ที่ลงตัวชิบหาย3ไอ้ข้อมูลที่หยอดกันเนี่ยเราดูอ่ะสนุกแต่คนทำไม่น่าจะสนุกเพราะว่าผมเคยมีทำซิทคอมเนาะทำเกี่ยวกับซิทคอมผีนะครับผมไม่กล้าบอกชื่อเพราะว่ามันเป็นซิทคอมที่1คือเจ๊งนะครับผม2ไม่ทำเงินและผลงานมันส่วนตัวนะคือมันออกมาเหี้ยมากเพราะด้วยปัญหาหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นผมขอไม่พูดนะครับว่าเป็นผลงานตัวไหนเอาเป็นว่าขนาดมันแค่เป็นซีรีส์ห่วยๆเรื่องนึงนะมันก็ยังแบบโอ้ไอ้เหี้ยหาข้อมูลกันหัวปั่นนะแล้วอันนี้โอ้โหมึงหยอดเยอะมากพูดเลยซีรีส์โลกินี่คนเขียนบทเหนื่อยแน่แล้วการทำงานภายใต้ความกดดันของคนดูแฟน MCU และการเชื่อมโยงของจักรวาลนี้ด้วยแล้วเนี่ยไอ้เหี้ย1คือไม่เป็นอิสระและแน่ๆตลอดระยะเวลาหลายปี10ปีที่เราตามจักรวาลนี้มาเนี่ยมันก็มีผู้กำกับที่เซโนกับการทำหนังกับ MCU ด้วยเพราะว่าการทำหนังภายใต้จักรวาลที่มันเชื่อมโยงกันแบบนี้1เลยคือที่ตามมาแน่ๆคืออิสระในการทำงานมันไม่มีมันน้อยพวกนี้ดีกว่าไม่ใช่ไม่มีมันมีไฟกีเขาก็เปิดโอกาสให้ผู้กำกับคนนั้นได้เล่าหนังเรื่องนั้นในสไตล์ตัวเองแต่จริงๆไฟกีเขาเชื่อมโยงอยู่แล้วนะเขาเลือกอยู่แล้วว่าพูดกับคนนี้ถ้าเป็นในแบบของตัวเองแล้วมาเล่าตัวนี้มันจะได้ผลลัพธ์ที่เขาอ่ะไม่ต้องไปควบคุมมันมากเขาก็มีสเปซให้พูดกับแหละแต่อย่างน้อยๆมันไม่ได้อิสระ 100% เหมือนเล่าคอนเทนต์ใหม่ของตัวเองมันไม่อิสระเท่านั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลายๆพูดกับก็เซโนให้เราเห็นไอ้เหี้ยเหนื่อยแน่นอนเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้โลกินะครับผมตัวทอมฮิดเดิลตันก็เล่นดีนักแสดงหลายๆคนก็เล่นดีโจนาธานเมเจอร์ก็เล่นดีนักแสดงทุกคนเล่นดีหมดเลยแล้วการเล่าเนี่ยหนังแบบนี้ไอ้เหี้ยแม่งมาเวลเขาจัดการได้อยู่หมัดจริงว่ะผมยอมชิบหายผมอ้างอิงตัวเองด้วยว่าถ้าผมจะต้องเล่าหนังที่แม่งมีความกดดันขนาดนี้มีข้อมูลที่จะต้องใส่ขนาดนี้แล้วจะต้องเล่าให้จบโอ้โหจบดีโคตรการจบค้างเติ่งผมเคยพูดไว้แล้วว่าการจบค้างเติ่งแบบเนี้ยที่เราคุยกันว่าจบเหี้ยๆแบบเนี้ยคือมันเป็นสิ่งที่ซีรีส์ต้องทำมันต้องจบเหี้ยๆแบบเนี้ยมันต้องจบพูดว่าเหี้ยไม่ได้อีกเหมือนด่าคือมันต้องจบส้นตีนอะซีรีส์ต้องแบบเนี้ยจบแบบเนี้ยไอ้เหี้ยเอาให้คนดูตายไปเลยสิ่งนึงที่หนังจะชนะใจผมได้เป็นอันดับแรกๆคืออย่าเกรงใจคนดูแล้วที่ช็อกเหี้ยๆก็เนี่ยไอ้เหี้ยแม่งทอมฮิดเดิลตันโลกิแม่งหันหน้าไปเห็นกรีนเน่ธัญพืชอัดแท่งหลากรสทานง่ายพกพากินได้
ทุกที่มีขายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขากินกันโดล่ากินกรีเน่เพราะฉะนั้นนะครับผมก็ให้คะแนนประมาณนี้นะครับแล้วก็ใครที่ไปดูซีรีส์โลกิมาแล้วนะครับก็ลองคอมเมนต์ดูหน้าว่าคุณให้คะแนนเท่าไหร่การให้คะแนนหรือคำวิจารณ์จากผมไม่ว่าผมจะวิจารณ์หนังเรื่องนั้นว่าเหี้ยว่าดีเลิศประเสริฐสีมันเป็นทัศนคติส่วนบุคคลนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเผื่อใครไม่รู้นะฮะสิ่งที่ผมพูดอยู่เนี่ยเป็นทัศนคติส่วนบุคคลนะครับผมเพราะฉะนั้นคอมเมนต์เหตุผลของทุกๆคนมาคุยกันนะครับผมว่าเอ้ยคุณรู้สึกยังไงกับซีรีส์ตัวนี้ในขณะที่ผมให้10คุณอาจจะโอ๊ยพี่ผม5ว่ะผมรู้สึกแบบจืดๆมากมันก็เป็นแค่สะพานอะไรอย่างเงี้ย ก็ลองดูนะครับบางคนอาจจะรู้สึกแค่ว่าหนังเรื่องนี้เป็นมหากรรมแห่งการหยอดอีสเตอร์เอ็กก็เป็นได้นะครับผมแต่ประทับใจมากประทับใจมากซีรีส์แซมบัคว่าเท่แล้วนะคือซีรีส์แซมบัคซีรีส์แซมบัคอะสำหรับผมคือเท่เท่แล้วมันเวลาซีนไฟท์ของหนังเรื่องกัปตันอเมริกามันถูกใจผมมันดูแบบเหมือนเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เวอร์ที่แบบยังมีความเป็นคนอยู่อะแล้วมันเหมือนแบบแมนๆต่อยกันอะแล้วภาษากายภาษาหนังข้างในที่เขาเล่นมันก็แบบมันดูแบบหนังลูกผู้ชายอะเพราะฉะนั้นพอมาในโลกิผมก็มีความรู้สึกว่าอ่ะพูดได้เต็มปากแล้วว่าโลกิเนี่ยสนุกส่วน Falcon and the Winter Soldier มันและเท่เอางี้ดีกว่าส่วน WandaVision สำหรับผมก็ลองลงไปนะครับเพลินๆแล้วก็สุดท้ายนี้ขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้คือกรีเน่นะครับผมธัญพืชอัดแห้งนะครับจริงๆเขาไม่ได้มีแค่ธัญพืชอัดแห้งนะเขามีผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยนะภายใต้แบรนด์กรีเน่นะครับผมกรีเน่สามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยครับผมอ่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังด้วยนะครับผมแล้วก็หนอนหนังมีระบบสมาชิกแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการจะสนับสนุนผมแล้วก็ช่องหนอนหนังนะครับผมก็สามารถกดที่จอยหรือสมัครสมาชิกเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมฝากคอหนังไว้หนึ่งเรื่องนะครับไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือซีรีส์เรื่องนั้นมันจะเป็นซีรีส์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องซีรีส์ทุกซีรีส์ชิ้นงานทุกชิ้นมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปรู้ด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าซีรีส์ตัวนั้นหรือผลงานชิ้นนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้โลกิเป็นซีรีส์จาก MCU อีกตัวที่ชอบมากผมชอบมากนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ